เรียบร้อยในตัวเมียตัวเมียขันจับตัวนี่ขันขาจับตัวนี่ลูกต้องต้องเบาๆนี่ฮะสนุกกับการเรียนรู้ช่องของฟ้าอนุบาลหนูน้อยเรามีคลิปใหม่ทุกวันอย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับไม่ต้องพูดเรื่องช่องและผมมาไปห้าเมืองพลมาเพิ่งกลับมาท็อปพาซ่าเมืองพลใช่ครับช่วงที่ผมไปป้อนนกอ่ะนั่นแหละผมซื้อกุ้งมาโชว์กุ้งหน่อยค่ะกุ้งอ่ะครับผมจะบอกนะครับเจ้าของร้านพี่เขาอ่ะบอกว่าถ้าจะเลี้ยงกุ้งอ่ะต้องเอาตัวเมียสองตัวตัวผู้ตัวหนึ่งเพราะว่าถ้าจะเอาตัวผู้สองตัวตัวผัวนะตัวผู้สองตัวถ้างั้นมันจะต่อสู้เพื่อแย่งตัวเมียไปมาครับโอเคครับได้อะไรมาบ้างมีอะไรมีอะไรของประดับครับอันนี้ของประดับอะไรอ่ะนี่ครับเรือโชว์โชว์หน่อยนี่ครับนี่นี่ไม่ใช่เรือนึงอันนี้หนึ่งครับไปล้างกันเลยนะครับเอากุ้งไปด้วยแล้วเอานี้ไปด้วยป้าผมก็ซื้อมาครับว้าวเอาไปใส่เลยไหมแปะเข้าไปเลยเปิดไฟเปิดไฟนี่วันนี้เราก็อยู่ในห้องน้ำใส่น้ำนี่หรอนี่เอามาทางนี้ก็ได้เอาทางนู้นทางดีกว่าก่อนใช่ไหมครับใช่ครับล้างนี่ไม่ต้องใช้แฟบใช้อะไรเลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวกุ้งเขาจะตายครับโอ้ทำไมไม่นั่งครับนั่งทำทำไมไม่ให้กล้องดูอ่ะมันสูงมากเลยมันโดนขาแม่น่ะเราจะเอาน้ำมีดหรือน้ำมันก็เอาน้ำมีดใส่เยอะไหมเยอะค่ะโอ้ยย่องแมวเลยอันนี้ต้องล้างก่อนไหมอันนี้คืออะไรเองเอากุ้งคือใส่ขันนะครับเดี๋ยวไปมาขึ้นเอาโอเคครับโชว์ว้าวเรียบร้อยในตัวเมียตัวเมียไม่รู้ครับไม่ใช่ตัวผู้ตัวนะแต่อ๋อตัวผู้ตัวเล็กตัวเมียตัวใหญ่ๆเขาบอกว่าอย่างนี้เห็นเขาได้ยินคุยเหรอทรายอับประดับเลยเอานี้ล้างก่อนครับมันโดนแม่เอาจ้ะเฮียฮะได้ตอนนี้งงนะจะเอาใส่ยังไงงงนะจะเอาใส่ยังไงไม่ได้เปิดฟ้าก่อนไม่ได้เปิดฟ้ามาวิธีใส่ใส่ไม่ได้ไม่เปิดฟ้าเอากุ้งใส่เลยเอาซ่ามาจับกุ้งใส่ครับเนี่ยบอกมันหลบกันหลบแต่คือเอาผ่าสวนพ่อบอกให้สวนมาพ่อบอกให้สวนมาเอาสวนเหรอสรุปแล้วอันนี้ใส่ไม่ได้ไหนไหนขันจับตัวนี่ขันขาจับตัวนี่ลูกต้องเบาๆนี่บ่หนีเอาซะ
จะลองนี่ไม่หนีเขาไม่หนีชวนเลยตรงยานมันหนีลูกเบาเบาเบาเราก็จะมาตั้งนี่นะครับตั้งเลยตรงนี้เอาไว้ตรงนี้โอเคฮะเดี๋ยวผมขอไปเอาอาหารกุ้งมาครับอาหารกุ้งต้องกินตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นเขาเอาอาหารที่เจ้าของร้านเขาฉันได้เห็นเอาอาหารไปเลยผมว่าถ้าใหญ่แล้วต้องเป็นแบบนี้ครับนี่ถ้าใหญ่แล้วไม่รู้ว่าจะตายหรือจะยังครับผมก็ต้องทำความสะอาดทุกวันหรือ2วันทำความสะอาดนี่นะครับแกะแล้วแกะได้แล้วเอามือหยิบครับทำไมเปิดยากจังเป็นอะไรออกซะเดี๋ยวนี่เนาะโง่เอาแม่ดูก็ได้โอเคผมก็จะใส่อาหารครับอาหารได้อย่างนี้โอเคครับว้าวไม่เยอะให้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าน้ำมันจะขุ่นครับเอาแค่นี้พอดีจังนี้ก็ได้ครับจับรอโอเคครับไปเราไปดูปลากันต่อ